จะเป็นยังไงเมื่อฝาแฝดที่ถูกจับแยกต้องมาห้ามหันสู้รบเพื่อชิงบัลลังและคนรักสวัสดีครับได้เวลาซีรีส์วันนี้ผมมีซีรีส์พ่เลียดเนื้อหาสุดเข้มข้นมาเล่าให้ฟังซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า a r t d o w n Chronicle The Sword of Aramun ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะเป็นซีรีส์แนวประวัติศาสตร์มีความดราม่าความรักการแย่งชิงการสู้รบที่ใช้ทั้งมันสมองและกำลังรวมถึงฉากเศร้าเรียกน้ำตาคนดูอย่างเราได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าครบทุกรสชาติจริงๆครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกที่เรียกว่าอาจเป็นโลกที่ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าต่างมีเอกลักษณ์ความสามารถและภาษาที่ใช้แตกต่างกันออกไปในอาจจะมีเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางเรียกว่าอาเดา อาจเดานี้เป็นเมืองที่มีหลายเผ่าอยู่รวมกันนับถือเทพเจ้า มีกองทัพแทรคานที่ขึ้นชื่อเรื่องกองกำลังรบสุดเข้มแข็งและโหดเหี้ยมรับหน้าที่ปกป้องคุ้มของอาดลผู้นำอาดอลต้องการขยายพื้นที่ทำเกษตรกรรมพวกเขาเจราจากเผาปาเถื่อนแต่ล้มเหลวลูกชายของผู้นำในตอนนั้นอย่างทากลนเลยมองว่าทางออกเดียวมีแค่การทำสงครามแต่เผาป่าเถื่อนแข็งแกร่งเกินกว่าจะสู้ตรงๆทากกลเละวางอุบายทำให้พวกมันอ่อนแอลงโดยการส่งอซาฮนหรือแม่พระเอกไปเป็นตัวรอบพร้อมกับโรคระบาด แม่พระเอกรู้ว่าตัวเองเป็นคนเอาเชื้อโรคเข้ามาก็เสียใจมากๆเธอทิ้งเผ่าพันธุ์ตัวเองและหนีไปใช้ชีวิตกับเผ่าปลาเถื่อนที่เหลือและให้กำเนิดลูกชายฝาแฝดที่เป็นลูกผสมระหว่างสองเผ่าในวันที่ดาวหางสีครามปรากฏบนท้องฝาตามตำนานแล้วเด็กที่เกิดในวันนี้จะนำความโชคร้ายมาให้หลังจากวันนั้นทากลยังคงนำทับแท้คานกวาดล้างชาวป่า,ปาเถื่อนให้หมดไปจากอาจวันหนึ่งกองทัพของทากลเจอพ่อพระเอกเขา ขณะที่เขาเข้าไปหาสมุนไพรกับพี่ชายพระเอกตอนที่ยังเป็นทารกพอเข้าต่อสู้ก่อนจะเสียชีวิตด้วยน้ำมือของทัพแทคานในท้ายที่สุดและพี่ชายฝาแฝดของพระเอกถูกท้าก้นเอาตัวไปแม่ตัดสินใจพาพระเอกหนีลงไปทางทิศใต้ให้ถึงดินแดนที่เรียกว่าอีอาร์ที่ที่ไม่มีความเชื่อหรือเทพเจ้าเธอใช้เวลาถึง10ป,ปีกว่าจะหนีลงไปสําเร็จแต่พอพระเอกกับแม่เดินทางไปถึงที่นั่นแม่ก็หมดแรงและเสียชีวิตทันทีพระเอกตัวน้อยยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตกับแม่ด้วยซ้ํา อึนซอมหรือพระเอกถูกเลี้ยงดูด้วยเผ่าม้าป่าขาวอึนซอมตอนโตขึ้นรับบทโดยอีจุนกิเขาเติบโตมาพร้อมกับนางเอกหรือทัญญาที่รับบทโดยคินเซกยองหญิงสาวที่เกิดในวันที่มีดาวหางสีครามบนฟ้าเหมือนกันเธอต้องสืบทอดตำแหน่งแม่ใหญ่รุ่นต่อไปของเผ่าต่อจากแม่และต้องฝึกระบำในตำนาน ตอนนี้ทากลนกลายเป็นผู้นำกองทัพแทคานเขากวาดล้างเผ่าปาเถือนจนหมดไปจากแผ่นดินและขยายอำนาจลงมาถึงทางใต้ซึ่งก็คือแผ่นดินอีอาร์กทากลนส่งแม่ทัพมูแบกนำทัพแทคานลงไปกวาดต้อนชาวเผ่าในดินแดนทางใต้มาใช้แรงงานทาสเผ่ามาป่าเขาของพวกพระเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นทุกคนในหมู่บ้านถูกเอาตัวไปจนหมดยกเว้นพระเอกที่ตอนนั้นก็ฝึกขี่ม้าอยู่นอกหมู่บ้าน การปกครองกลุ่มคนหลายชนชาติแบบนี้มักมีความขัดแย้งภายในเป็นธรรมดาทากนลเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงเขาอยากเป็นผู้นำอาเดายอมทำทุกวิธีทางแม้กระทั่งสังหารพ่อตัวเองทั้งพ่อเขาและผู้นำคนอื่นๆต่างไม่เห็นด้วยที่ทากลจะได้เป็นผู้นำคนต่อไปและพยายามหาทางขัดขวางด้วยการส่งแทอาราไปวางยาพิษทากลระหว่างเขาเดินทางกลับมายังอาเดา แต่ด้วยความรักเธอเลือกไม่ทำแบบนั้นและขอให้เขาหนีไปแต่ถ้ากลไม่คิดหนีเขาขอสู้ในแบบตัวเองดีกว่าพวกฉเฉลยถูกพาตัวกลับมาใช้แรงงานท่าที่อาดเดาแม่นางเอกเสียชีวิตระหว่างเดินทาง แม่สั่งเสียให้เธอตามหาแผนที่ดวงดาวที่มีสัญลักษณ์นี้แล้วชนเผ่าม้าป่าขาวของเราจะได้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นเป็นหนึ่งในชากการสูญเสียที่ทำออกมาได้เศร้ามากๆเลยล่ะครับช่วงเวลานั้นพระเอกแอบสะกดรอยตามอยู่ตลอดและได้รู้ระหว่างเดินทางว่าตัวเองเป็นอีกึดลูกครึ่งมนุษย์กับเผ่าป่าเถื่อนนแอนเทลพระเอกจับผู้นำอาร์เด้ามาเป็นตัวปาาระกันขอให้ปล่อยคนของเผ่าม้าป่าขาว แต่ก็โดนทากลขัดขวางและกำจัดพ่อตัวเองทิ้งพร้อมกับบวยว่าเป็นความผิดพระเอกเพื่อให้ตัวเองได้เป็นผู้นำอาเด้าคนต่อไปส่วนตัวพระเอกต้องรีบหนีออกมาจากที่นั่นบาดแผลจากการต่อสู้ของทากลทำให้เรารู้ว่าเขามีเลือดสีม่วงเหมือนพระเอกทากลเองก็เป็นอีอกหรือลูกผสมและพระเอกล่วงรู้ความลับของเขาเขาเขาใช้ความลับนี้ขู่ทากกลแลกกับความปลอดภัยของชาวเผ่า ในขณะเดียวกันผู้นําเผ่าคนอื่นใส่ร้ายทากลว่าเป็นคนกําจัดผู้นาและเอาตัวคนเผ่าหมาป่าขาวไปทากลรู้เรื่องเข้าและยกทัพแท้คันบุกเข้าไปเอาตัวคืนทําให้เกิดความวุ่นวายภายในป้อมแห่งไฟนางเอกหนีขึ้นไปบนยอดหอคอยและได้เจอห้องที่มีคนหน้าตาเหมือนพระเอกจนหน้าตกใจเขามีชื่อว่าสายาหรือก็คือพี่ชายฝาแฝดของพระเอกที่ทากกลเก็บมาเลี้ยง เธอใช้ความฉลาดหลอกทากกลับแทอาราสำเร็จจากจะถูกกำจัดเธอได้เป็นคนใช้ของซายญาตัวซายญาตกหกุมรักเธอเพราะคิดว่าเป็นนางในฝันมาตลอดเขาเห็นเธอจากความฝันเวลาที่ได้อยู่กับพระเอกฝาแฝดคู่นี้จะมองเห็นเรื่องราวของอีกฝ่ายจากฝันก่อนที่ทากกลจะรู้ความลับของเผ่านางเอกเธอเป็นทายาทสายตรงของนังบวชสูงสุดทากกลร่วมมือกับนางเอกและซายายึดครองอำนาจด,ด้านต่างๆในอาเด้ามาเป็นของตนจนกลายเป็นผู้นำของอาเด้าในที่สุด ส่วนตัวนางเอกผ่านการทดสอบและได้เป็นนักบ,บวชสูงสุดคนใหม่ระหว่างนั้นมีชาวบ้านพบร่องรอยการมีอยู่ของเผ่าป่าเถื่อนตอนนี้พวกมันเหลือกันอยู่แค่หกคนพวกมันต้องการสืบพันธุ์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองต่อไปตาเท่าอาสรนไม่ยอมเสียตำแหน่งไปเขาพยายามแฉทากลต่อหน้าผู้นำเผ่าคนอื่นเรื่องที่สังหารพ่อตัวเองทำให้ทากลจำเป็นต้องกำจัดทุกคนทิ้งตอนนี้ทากลกลายเป็นคนบ้าอำนาจ แธอาราเริ่มรู้สึกผิดที่ช่วยให้ทากลมาถึงจุดนี้เธอไม่อยากให้เผ่าของเธอถูกกดขี่อยู่ใต้อำนาจเลยขอให้พ่อสลายชีวิตตัวเองจากไปพร้อมกับความรู้เรื่องงานช่างหลังจากนี้เธอจะรับช่วงต่อและนำเผ่าให้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็น พระเอกบุกมาช่วยทุกคนตามที่คาดเอาไว้แต่เขาต้องปะทะกับนักฆ่าของแทคานจนได้รับบาดเจ็บหนักแม่ทัพมูแบกเห็นหน้าเขาก็จำได้ทันทีว่าเป็นเด็กที่ขี่ม้าในตำนานในอีอาร์พระเอกบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนสังหารผู้นำแม่ทัพมูแบกเลยให้ความช่วยเหลือและได้รู้ความจริงว่าพระเอกเป็นลูกของอาสาฮุนหญิงสาวที่เขาเคยมีใจให้หลังพระเอกพักฟื้นจนหายดีเขาได้รู้ว่าเผ่าม้าป่าเขาถูกส่งตัวไปทำงานที่เหมือง เลยวางแผนจะช่วยระหว่างทางแต่ก็โดนเพื่อนหักหลังเพราะคิดว่าพระเอกทิ้งทุกคนไปเขาเลยพลาดท่าให้กับทาหารแทคานและโดนจับตัวไปใช้แรงงานที่เหมืองด้วยชีวิตพระเอกในเหมืองน่าสงสารมากวันหนึ่งพวกเขาหนีออกมาสําเร็จพระเอกได้ช่วยลูกของหัวหน้าเผ่าโมโมจากอันตรายเผ่าโมโมตอบแทนบุญคุณครั้งนี้และจะเป็นพันธมิตรคอยช่วยเหลือพระเอกเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ หลังจากนั้นพระเอกและเพื่อนต้องหนีการตามล่าของทหารแทคานเข้าไปในเขตพื้นที่ของเผ่าอาโกและโดนจับตัวเอาไว้ตอนนี้เผ่าอาโกกระจัดกระจายเป็นชนเผ่าเล็กเผ่าน้อยเต็มไปหมดไร้ซึ่งผู้นำที่รวมให้เป็นหนึ่งเดียวพระเอกได้เห็นการระบาของเผ่าไมโยตอนถูกจับตัวไปพวกเขาทำเพื่อระลึกถึงนักรบในตำนานที่เคยรวมเผ่าอาโกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อ200ปีก่อน มันเหมือนกับระบาที่นางเอกฝึกมาตลอดไม่มีผิดพระเอกโกโหกว่าเขาฝันถึงนักรบในตำนานเขาเลยถูกทดสอบด้วยการโยนตลงน้ำตกที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและรอดมาได้จากความช่วยเหลือของเผ่าโมโมะทำให้เขาถูกเผ่าอาโกนับถือเป็นนักรบในตำนานที่กลับมาเกิดใหม่หลังจากนั้นเขาเดินหน้ารวบรวมชนเผ่าย่อยในดินแดนอาโกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเพียงพอที่จะโค่นล้มอาเดาที่ทำลายบ้านเมืองและพี่น้องของเขา ในตอนจบทาคนปรากฏตัวต่อหน้าราษดรในฐานะราชาและนักบวชสูงสุดอย่างทันย่าหรือนางเอกประกาศแก่ชาวเมืองว่าเขาคือเทพอารามุลลงมาจุดติซึ่งเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้และถ้าอยากรู้ว่าตอนจบของซีซั่นหนึ่งจะเป็นยังไงต้องลองไปสตรีมบน d i s n ดิสนี s h o t Star นะครับ แล้วคุณจะรู้ตอนจบของเรื่องราวซีซั่นนี้สำหรับอาเด้าคอนิเคิลอย่างทิ้งปมให้เราตามต่ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นประเด็นหลักๆอย่างการล้างแค้นอาเดาของพระเอกหรืออินซอมที่ต้องมาประทัก,กับทากลที่กลายเป็นราชาบ้าอำนาจที่ต้องการขยายดินแดนหรือจะเป็นฝาแฟนอย่างสายาที่ต้องการชนะใจนางเอกแทอาราที่พร้อมจะหักหลังทากลเพื่อพี่น้องชาวเผ่ารวมถึงเรื่องราวของเผ่าป่าเถื่อนนีแอนเทลที่ต้องการรักษาเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเอาไว้นะว่าเป็นซีรีส ที่มีการดําเนินเรื่องเข้มข้นมากไม่ยืดเยื้อห้ามกระพริบตาแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าคุณอาจจะพลาดเกรดเล็กๆที่นําไปสู่ป้มใหญ่ๆป้มหนึ่งได้ข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้คือเดินเรื่องกระชับ แต่ไม่เร็วจนเกินไปในซีรีส์นี้มีตัวละครเยอะมากแต่เรื่องราวตัดสลับไปมาน่อยมากทําให้เวลาเราดูเหตุการ,การณ์เหตุการณ์หนึ่งมาต่อเนื่องและค่อนข้างเคลียร์บรรยากาศและทวนเรื่องดีไม่แพ้ฝั่งตะวันตกเลยล่ะครับฉากเศร้าเรียกน้ําตาก็ทํามาได้ดีพอสมควรทั้งภาพและดนตรีประกอบส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องรอติดตามใน a r ร์ด h r o โครนิเคิลโดยซอสออฟอารามุนเรื่องราวในอีกแปปีต่อมาหลังจากนั้น ในซีซั่น2นี้ยังคงได้นักเขียนบทจากซีซั่นแรกอย่างคุณคิมยองฮยอนและคุณพักซังยอนกลับมารับหน้าที่เขียนบทเช่นเดิมขณะที่จะได้ผู้กำกับคิมกวางชิกผู้กำกับภาพยนตร์ The Great Battle มารับหน้าที่กำกับซีซั่นใหม่นักแสดงหลักที่รับบททากนยังคงได้จางดงตอนมารับบท และตัวแทอารายังเป็นคิมอกบินเหมือนเดิมส่วนคู่พระเอกกับนางเอกซีรีส์ทำให้มีพัฒนาการมากขึ้นให้เหมาะกับเรื่องราวในอีก8ปีให้หลังความเข้มข้นของเนื้อเรื่องและความสนุกยังคงการันตีเหมือนเดิมแน่นอนรับชม a d ด o c ค r o n i c l e The Sort of a อ a ฟอารมุนพร้อมกันได้แล้ววันนี้สตรีมบน Disney Plus h o t s t a ตและนอกจาก a d ด o c h r o n i c l e ยังมีซีรีส์ให้เลือกสตรีมอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สืบสวนสุดระทึกของตำรวจสายสืบและนักดับเพิงอย่าง The First Responder ที่มีให้ชมเต็มอิ่มถึง2ซีซั่นซีรีส์คนครัวปะะท่าฝีปากเรียวแบบ The Bear สายแอนิเมชันก็เช่น p h o e n i x Eden 17และ Tokyo Revenger ไม่ว่าจะเป็นคอซีรีส์แบบไหนก็สามารถสตรีมได้บน Disney+ Hotstar เ,เลย